เทคโนโลยีบีบอัดวิดีโอตัวใหม่มาแล้วครับนี่คือ S.266 VVC ซึ่งจะมีประสิทธิภาพดีกว่า S.265 ถึง1เท่าตัวเลยทีเดียว <ammonia> date, ข่าวนี้ต่อเนื่องมาจากข่าว Mediatek นะครับแต่จริงๆเขาเปิดตัวพร้อมๆกันแหและนั่นก็คือบริษัทที่เป็นเจ้าของไลเซน ของระบบบีบอัดวิดีโอที่เรารู้จักกันดีนะอย่าง MPEG-4 ก็คือตัว S264 ใช่ไหมครับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะฮะมือถงมือถือเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอ m p e ม4ในความจุที่ ไม่มากนะักมีขนาดไฟล์ที่มีคุณภาพดีได้เพราะว่าตัว encoding นะครับหรือตัวบีบอัดวิดีโอที่เรียกว่า S264 เลยนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเราจะมี S265 แล้วคนจะไม่ค่อยนิยมมากนะักเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่ผ่านมา2-3ปีตอนนี้นะครับบริษัทที่เป็นเจ้าของ S264265266 ตัวนี้ชื่อบริษัทอะไรรู้ไหมผมยังไม่ค่อยรู้เลยชื่อบริษัท f ันโฮเฟอร์ HHI เป็นบริษัทจากเยอรมนีครับนะนะฮะบริษัทนี้ก็ได้ทำการเปิดตัวเอนโคดิ g ตัวใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ S266 ครับ S266 แน่นอนทุกครั้งที่ออกมาใหม่เนี่ยอย่างตัว S264 ก็ออกมาเสร็จปุ๊บพอมี S265 ใช่ไหมครับเราก็มาถึงยุคที่เราจะมารองรับพวกอย่าง 4K 4K S265 ก็บอกว่าเราสามารถบันทึกไฟล์ 4K ได้ในขนาดที่เล็กลงครึ่งหนึ่งเทียเทียบกับ S264 4K แต่มีคุณภาพเท่าเดิมแต่มีขนาดเล็กลงครึ่งหนึ่งคอนเซปต์ของ S266 ตัวใหม่นี้ก็มาแบบเดียวกันเลยครับสามารถบันทึกวิดีโอ 4K หรือ 8K เออคราวนี้เขาข้ามไป 8K ด้วยเขาบอกว่าเราสามารถบันทึก ไฟล์วิดีโอที่มีคุณภาพระดับเดียวกับ S265 ได้ในขนาดความจุไฟล์ที่ลดลงเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวเหมือนกันนี่สุดยอดเรียกว,ว่าพัฒนาแบบไปเรื่อยๆเลยนะครับโดยชื่ออย่างเป็นทางการของเจ้าตัว S266 ตัวนี้คือ Versatile Video Coding หรือว่า VVC เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็น H.266/VVC อันนี้คือชื่อของเขา เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยสักปีหน้าเราก็จะเห็นชื่อของโคเด็กตัวนี้แล้วเวลารีวิวโทรศัพท์ม,มือถือหรือเวลารีวิวระบบบันทึกวิดีโออะไรก็ตามจะเป็นกล้องหรืออะไรก็ตามนะครับก็จะมีตัวเลขและชื่อนี้มาให้เราคุ้นเคยกันแต่วันนี้ทําความรู้จักกันก่อนเพราะเขาเพิ่งเปิดตัวกันไปแล้วนะครับตัวนี้จะรองรับ 4K 8K ด้วยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ความจุลดลงครึ่งเดียวเลยนะครับแต่ผมจะต้องเล่าเรื่องนี้ก่อนที่ผ่านมาเนี่ย ทำไมเราถึงไม่ค่อยเห็น S265 รู้ไหมฮะเพราะว่าไอ้บริษัทฟอนโฮเฟอร์เนี่ยนะฮะฟอนโฮเฟอร์ h i ตัวนี้เนะี <S <s ่ยเขามีปัญหาคือตอน S264 เนี่ยราคาค่าไายเส้นมันก็ไม่แพงมันทำให้ผู้ผลิตทุกคนเนี่ยสามารถเอาฟอร์แมทนี้ไปใช้ได้ แต่พอเป็น S265 เนี่ยเขาไปโคกับ Apple ไม่รู้ไปดีลกับ Apple ยังไงก่อน Apple เนน่ยจะเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ใช้ไอ้ h e v ีเนี่ยซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเราเดือดร้อนมากนะถ่ายวิดีโอมาปุ๊บเป็น HEVC โยนเข้าโปรแกรมตัดต่อโปรแกรมตัดต่อทีบออกมาเลย <c oughs> ทีไฟล์วิดีโอลอาออกมาเลยบอกไม่รู้จักอะไรอีหยังวะสุดท้ายคือเราก็งงเอ๊ะแล้วทำไมไม่มีใครใช้เลย ผ่านไปหลายเดือนนะจนกระทั่งแบบ iPhone ผ่านมาเป็นปีแล้วก็ยังไม่ค่อยมีคนใช้ S265 มารู้ความจริงทีหลังว่าบริษัทฟันโฮเฟอร์ HHI ตัวนี้เนะี่ยเขาเรียกค่ารายเส้นของคนที่จะเอา S265 ไปใช้แพงมากคือกะรวยเลยเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนต้องใช้ไงสุดท้ายอะ่ะทั่วโลกอะ่ะพากันแอนตี้เจ้าใหญ่ๆเลยนะมีใครบ้างซัมซุงเน็ตฟลิก o o เกคือ YouTube Microsoft ดีนะไม่มี Apple ลรวมโดยถ้ามี Apple ลรวมโดยนี้เรื่องใหญ่4เจ้านี้รวมกันครับเป็นตั้งบริษัทกลางๆขึ้นมาแล้วเอาเงินทุนทั้งหมดมาใส่เอาวิศวกรโดยมาใส่แล้วพัฒนาระบบโคเด็กแบบใหม่ขึ้นมาแล้วเปิดฟรีเลยใครอยากใช้ใช้ฟรีชื่อว่า AV1 AV1 ตัวนี้ที่ทุกวันนี้อยู่ใน YouTube แล้วอยู่ใน Netflix ด้วยนะครับ แล้วก็อยู่ใน Microsoft ในหลายๆ,ๆผลิตภัณฑ์ AV1 เนี่ยเป็นตัวทําให้ S 2 6 5เนี่ยตายไปจากท้องตลาดเลยไม่มีใครไปจ่ายเงินเลยแล้วทุกคนก็หันมาใช้ AV1 หมดมาวันนี้ครับ S 2 6 6 VVC จะแจ้งเกิดได้หรือไม่จะมีปัญหาแบบเดียวกันกับ S 2 6 5หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเริ่มต้นมาปุ๊บเนี่ยบริษัท AO Media ที่มันคืออันที่ Netflix Microsoft Samsung อะไรเงี้ยไปตั้ง AV1 เนี่ย ชื่อบริษัทว่า a o m e d i เียอันดับแรกอ่ะฟันโฮเฟนเจ้าของ S266 อ่ะไปติดต่อ a o m e d i เียก่อนเลย a o m e d i เียคุณอยากใช้ S266 มัหยไหมคุณไม่ต้องทำหรอก AV2 ่ะคุณทำาคุณเอา S266 ไปใช้สงสัยคุยกันเรื่องไรเส้นติดต่อคู่แข่งก่อนเลยอ่ะเอาคู่แข่งมาเป็นพวกก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นก็ไปไปชวนคนอื่นๆ ไปชวน Apple ไปชวนคนโน้นคนนี้ซึ่งหลายๆบริษัทก็แบบว่ารับไปก่อนแต่ยังไม่มีใครซื้ออะไรเส้นนะเพราะว่ามันเพิ่งเปิดตัวก็ต้องน่าน่ารอดูครับว่าตอนนี้มีหลายคนนะที่เอ่ยปากรับคําว่าจะเข้าไปร่วม S266 ด้วยมี Apple มีอีลิกซันอีลิกซันยังทำม,มาือถืออยู่อีกหมี Intel ลอ่าอินเทหัวเว่ยไมโครซอฟท์คอหอมโซนี่ไอ้ยาไมโครซอฟท์กับ Intel เนี่ยคือหนึ่งใน AO Medi เนะ คนที่ทำา a v 1หรือจะส่งเข้าไปสอดแนม,มหรือบริษัทฟันโฮเฟนตัวนี้เนี่ยเขาคิดได้แล้วว่าถ้าขืนดื้อดึงทำแพงๆต่อไปอาจจะเจงได้เขาอาจจะยอมทำตัวน่ารักแล้วตอนนี้ก็คืออยากให้ทุกคนใช้เพื่อที่จะเรียกกระแสของความว่า S266 ให้มันกลับมาบนโลกนี้ครั้งหนึ่งถ้าใครทุกคนก็ใช้โคเด็กตัวนี้เขาก็อยู่รอดได้เห็นไหมขายแพงมากเนี่ยไม่รอด ต้องขายแบบถูกๆไม่ต้องถูกเกินไปอะ่ะแต่คือต้องขายแบบในราคาสมเหตุสมผลแล้วมีคนใช้เยอะๆถึงจะอยู่ได้ในวงการนี้ครับรอดูประสิทธิภาพของ S266 ว่ามันจะดีแค่ไหนด้วยรอดูปีหน้าตอนนี้ที่มีระบุแล้วนะครับเขาบอกว่าฮาร์ดแวร์เจ้าแรกก็คือแน่นอน m e d i a t e ท Pentonic 2,000ที่อยู่ในทีวีอ่าอันนี้เป็นฮาร์ดแวร์ตัวแรกเลย ส่วนซอฟต์แวร์ตัวแรกที่จะรันไอตัว S26 ได้คือ MX Player โหเจ้านี้นี่นะสุดยอดนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะแจ้งเกิดได้ไหมสำหรับ S266